ปิดเกมจบข่าวสอดอ9ปอมบิ๊กแดงยืดอกรับเองเอกสารธนาธรของจริงไม่ปลอมจากกรณีที่เพจ IO เพจสำคัญซึ่งปล่อยข่าวเฟกนิวอยู่หลายครั้งเพจเดรฉานแฉได้โพสต์ข้อความดังกล่าวและเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์โดยโพสต์ข่าวเฟกนิวว่าโป๊ะแตกธนาธรสอดอ9ปลอมลองไปตรวจสอบนะว่าสำเนาใบสอดอ9ที่ไอ้ตีให้ไว้กับกองหนังสือเดินทางตอนทำพาสปอร์ตนะมีต้นขั้วหรือเปล่าเพราะถ้าตรวจสอบแล้วเป็นใบสอดอ9ที่ไม่มีต้นขั้วก็เรียบร้อยไอ้ตีจะโดนข้อหาใช้เอกสารราชการปลอมอีกคดีหนึ่งคราวนี้ล่ะติดคุกของจริงครับอยู่เงียบๆก็ดีแล้วแฮชแท็กสอดอ9ปลอมเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์เป็นกระแสข่าวแล้วมีการแชร์กันมากมายทางด้านธนาธรออกมาโต้ข่าวดังกล่าวโดยให้ความเห็นว่าตัวเองไปจับใบแดงใบดำจริงไม่มีของปลอมสื่อต่างๆได้ลงข่าวดังกล่าวว่าประชาชาติได้โพสต์ว่าไม่ปลอมครับธนาธรโต้ปลอมสอดอ9รั่นผมเดินไปจับใบดำใบแดงด้วยตัวเองไฮไลท์คือปุ๊บโพสต์ว่าธนาธรยันไม่ได้ปลอมเอกสารสอดอ9เลี่ยงการเกณฑ์ทหารรั่นจับใบดำใบแดงเองประชาไทยโพสต์ว่าธนาธรยันไม่ได้ปลอมเอกสารสอดอ9เลี่ยงจับเกณฑ์ทหารระบุจับใบดำใบแดงเองทางด้านข่าวสดออนไลน์ได้โพสต์ว่าธนาธรโต้เดือดหลังถูกปล่อยข่าวปลอมสอดอ9ได้ทีขยี้แสบปมไม่เลิกการเกณฑ์ทหารเมื่อวันที่9ธันวาคม2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่าธนาธรโต้เดือดหลังถูกปล่อยปลอมสอดอ9ได้ทีขยี้แสบปมไม่เลิกเกณฑ์ทหารเมื่อวันที่9ธันวาคมมีเพจทางทวิตเตอร์ไม่ระบุตัวตนโพสต์ภาพและข้อความธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ปลอมใบสอดอ9ระบุว่าโป๊ะแตกธนาธรสอดอ9ปลอมลองไปตรวจสอบสำเนาสอดอ9ที่ไอ้ตีให้ไว้กับกองหนังสือเดินทางตอนทำพาสปอร์ตนั้นมีต้นขั้วหรือเปล่าด้านธนาธรทวีตและโพสต์เฟซบุ๊กตอบทันทีไม่ปลอมครับผมเดินไปจับใบดำใบแดงด้วยตัวเองเอกสารทุกอย่างก็จริงหมดพอกันทีกับข่าวปลอมๆแบบนี้ไหนๆแล้วชวนคิดต่อเลยว่ามันมีการปลอมสอดอ9ยัดเงินกันจริงไหมใครได้ประโยชน์จากระบบโสมมแบบนี้ปีหนึ่งมีเงินนอกงบประมาณเท่าไหร่ทำไมพวกเขาจึงหวงไม่ยอมเลิกระบบการเกณฑ์ทหารและยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่ากรณีที่มีข่าวปลอมกล่าวหาว่าผมปลอมสอดอ9เพื่อหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารผมขอยืนยันว่าเป็นความเท็จโดยสิ้นเชิงผมไปจับใบดำใบแดงด้วยตัวเองทุกอย่างทำถูกต้องตามขั้นตอนทั้งหมดวงเล็บแม้ผมจะไม่เห็นด้วยกับการเกณฑ์ทหารก็ตามผมจึงอยากขอให้ทุกคนช่วยกันกดรายงานพอร์ตนี้ของเพจเดรฉานแฉว่าเป็นเฟกนิวหรือข่าวปลอมด้วยและอย่าฝากให้ทุกคนช่วยกันคิดติดตามด้วยว่าบรรดานายพลไม่ยอมเลิกการเกณฑ์ทหารอย่างที่เป็นอยู่เป็นเพราะพวกเขาได้ประโยชน์จากการทุจริตคอร์รัปชันในระบบแบบนี้ใช่หรือไม่พวกเขาสูบเลือดสูบเนื้อจากประชาชนที่ยอมติดสินบนเพื่อหนีทหารใช่หรือไม่แล้วแต่ละปีมีเงินนอกงบประมาณประเภทนี้มากเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดบิ๊กแดงอภิรัตน์คงสมพงษ์ยืดอกยอมรับหลังสั่งกองทัพบกตรวจสอบเอกสารของธนาธรเรียบร้อยแล้วยอมรับว่าเอกสารของธนาธรของจริงไม่ปลอมเรื่องราวดังกล่าวเพจวาสนานาน่วมได้โพสต์ใจความว่าตรงไปตรงมาถูกก็บอกถูกบิ๊กแดงสั่งกองทัพบกตรวจสอบเอกสารเกณฑ์ทหารธนาธรแล้วยันทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่มีเอกสารปลอมหลังจากเกิดกระแสข่าวว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ใช้เอกสารสอดอ9ปลอม
แต่นายธนาธรโพสต์เฟซบุ๊กยืนยันว่าไปจับใบแดงใบดำด้วยตัวเองและมีกระบวนการปล่อยข่าวทำลายตนเองนั้นแหล่งข่าวในกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกอภิรักษ์คงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกสั่งให้มีการตรวจสอบเอกสารการเกณฑ์ทหารของธนาธรโดยหลังจากตรวจสอบแล้วยืนยันว่านายธนาธรเข้ารับการตรวจเลือกผ่านกระบวนการถูกต้องตามกฎหมายทุกประการจับใบดำได้เอกสารรับรองจากกองทัพบกอย่างต้องไม่ได้เป็นเอกสารปลอมแต่อย่างใดคบ.ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าธนาธรเข้ารับการตรวจเลือกผ่านขั้นตอนกระบวนการถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแหล่งข่าวระดับสูงในกองทัพบกเปิดเผยปิดเกมจบข่าวสด.ปลอมบิ๊กแดงอภิรักษ์คงสมพงษ์ยืดอกยอมรับเอกสารของธนาธรของจริงไม่ปลอมนี่คือตัวอย่างของกระบวนการปล่อยข่าวปลอมหรือเฟกนิวที่ฝ่ายที่ไม่หวังดีต่อประชาธิปไตยได้พยายามสร้างข่าวปลอมแบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วที่สำคัญก็มีสื่อหลักของฝ่ายที่ไม่นิยมประชาธิปไตยออกมาขยายผลขยายข่าวอีกทั้งยังไม่มีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับคนที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการดังกล่าวก็ชวนให้คิดว่าขบวนการนี้มีต้นสายมีเครือข่ายอย่างไรทำไมถึงไม่สามารถดำเนินคดีกับคนเหล่านี้ได้ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Channel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกอย่างทันท่วงทีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ